สนับสนุนโดยเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทที่โคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบช่วงสวนเด็ดเอตโรสวนเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะมินนี่พามาที่สวนเฟื่องฟ้าค่ะเขาบอกว่าเป็นต้นเฟื่องฟ้านี่เชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นต้นไม้ประจำบ้านที่หลายบ้านนั้นมีค่ะอาจจะมองดูธรรมดาทั่วไปแต่บอกเลยว่าสวนเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะเราจะพามาสวนเฟื่องฟ้าที่ไม่ธรรมดาเป็นเฟื่องฟ้าที่มีหลายสีหลายทรงสวยงามสะดุดตาซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นเฟื่องฟ้าแฟนซีตอนนี้มินนี่อยู่ที่บ้านสวนเฟื่องฟ้าณบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็อยู่กับนี่เลยพี่โซ่พี่โซ่สวัสดีค่ะที่มินมาที่นี่นะพอเฟื่องฟ้าเขาเรียกว่าแฟนซีได้เลยในหนึ่งต้นนี่ให้ดูนับนะรอบๆตัวมินเนี่ยนะมี 5-6 สีเลยชมพูบานเย็นค่ะ1สีสีแดง2สีส้ม3สีเหลือง4สีขาว5สวยมากเลยพี่โซ่แล้วพี่โซ่ทำยังไงเราถึงทำได้หลายสีอย่างนี้นะครับเป็นไม้เสียบยอดแล้วนำหลายๆสีมาเสียบยอดในต้นเดียวซึ่งสีที่เห็นหลายๆสีเนี่ยสายพันธุ์เขาต่างกันไหมเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันที่เราเห็นนะครับเป็นสายพันธุ์ประทัดจีนนะเขาจะมีหลายสี 5-6 สีประมาณครับนอกจากที่จะสีเยอะแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่มันไม่เคยรู้ว่าเฟื่องฟ้าคือมีหลายสายพันธุ์ด้วยใช่ครับเราเลือกสายพันธุ์ไหนมาไว้ที่สวนเราบ้างก็จะมีประทัดจีนไอศกรีมเปลี่ยนสีได้ไอศกรีมเปลี่ยนสีได้ที่เราพาไปดูหน่อยค่ะได้ครับสวยนะคืออันนี้แหละที่บอกว่าเปลี่ยนสีได้ใช่ครับมันจะเปลี่ยนสียังไงอ่ะพี่โซคือธรรมชาติของสายพันธุ์นี้เลยค่ะเขาจะมี3ลายสีก็คือมีสีชมพูเริ่มจากชมพูอ่อนก่อนอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันที่2ครับก็เป็นชมพูผสมขาวแล้วสุดท้ายสุดท้ายเป็นสีขาวร้วนขาวสุดท้ายแบบทิ้งดอกแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกลับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาเปลี่ยนสียังไงอ่ะพี่โซสายพันธุ์เขาเปลี่ยนสีอากาศค่ะแสงแดดแล้วก็เวลาอายุเขานี่ให้ดูว่าน่ารักมากนะคะใครที่อยากได้เฟื่องฟ้าแฟนซีแบบเปลี่ยนสีได้ต้องไอศกรีมเลยใช่ครับนอกจากสีที่จะมีเยอะแล้วยังมีอีกหลายลักษณะอย่างนี้เป็นใบด่างค่ะใบด่างเนี่ยก็จะมี2แบบนะฮะจะเป็นใบด่างเขียวขาวใบด่างเขียวเหลืองแบบนี้เขียวเหลืองนี่ตัวเนี้ยเขาจะอยู่ในสายพันธุ์ของสาวิตรีเราเรียกว่าใบจิ๋วดอกจิ๋วสาวิตรีด่างอันนี้นะฮะเราเรียกว่าสายพันธุ์แขกดำคือความพิเศษเขาเนี่ยคือใบเขาเป็นอย่างเงี้ยหงิกเขาไม่ได้ป่วยนะครับแต่เป็นที่สายพันธุ์เขาต่อไปนะฮะตัวนี้เป็นแดงสำราญดอกเขาสีแดงแต่ใบเขาจะเป็นเขียวด่างเหลืองเรียกว่าจักรวาลเฟื่องฟ้าได้เลยนะคะเยอะมากเลยอ่ะที่บ้านสวนเฟื่องฟ้าณบางใหญ่นะคะจะมีเฟื่องฟ้าสายพันธุ์ดั้งเดิมในบ้านเราและบางส่วนนั้นก็นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยค่ะเช่นประเทศอินเดียเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนอกจากนี้ที่สวนก็ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเองด้วยค่ะพัฒนาสายพันธุ์คือสมมติว่าเรามีสายพันธุ์นึงเขาเป็นใบสีเขียวธรรมดาเราพัฒนาให้เขาเป็นใบด่างซึ่งด่างเมื่อกี้ที่มินเห็นนี่คือเราพัฒนาป่ะหรือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนั่นเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมครับซึ่งมันจะต่างเหรอด่างมันจะต่างจากอันนี้อีกเหรอคือความแตกต่างของเขาเนี่ยคือปกติเราเห็นอยู่แล้วว่าสายพันธุ์นี้เป็นใบสีเขียวซึ่งเราจะหาดูใบด่างไม่ได้แต่ของเราทำได้ให้เป็นใบด่างอยู่ตรงไหนพี่โซ่อยู่ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยไปดูเลยนี่ต้นนี้โอ้ด่างอันนี้คือที่พี่พัฒนาใช่ครับแต่ก่อนดั้งเดิมมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยใบเขียวแล้วมันก็จะเป็นด่างแบบนี้หรอที่พี่ทำอ่ะใช่ครับพันเนี้ยเขาเรียกว่าพันสีลิต้าจ้าแต่ด่างเราเลยเรียกสีลิต้าด่างยังมีอีกครับก็คือตัวนี้เราพัฒนาด้วยการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดเขาก็จะได้สีที่ออกมาอีกแบบนึงปกติอันนี้คือสีขาวล้วนจะไม่มีในสีลิต้าที่เป็นออริจินอลที่แบบเดิมจะไม่มีปกติเขาจะเป็นสีอย่างที่พี่โชว์บอกใช่ไหมใช่ครับจะเป็นสีชมพูแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นขาวล้วนแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีส้มมาเสริมนี่ฮะ
ใช่ไหมอุ้ยอันนี้สวยนะแต่ตัวนี้แหละครับจะมีส้มมาเสริมนะครับแล้วก็จะเป็นแดงล้วนก็เรียกว่าแดงล้วนนี่จะมีอีกต้นนึงครับข้างๆนี้เลยเนาะนี่เลยครับมันด่างมากอันนี้คือพันธุ์อะไรคะพี่โต้พันธุ์นี้นะฮะเราเรียกว่ากวนอิมกวนอูเราตั้งชื่อเองกวนอิมสีแดงกวนอูสีเหลืองรู้ไหมครับว่าสายพันธุ์เนี้ยมาจากสายพันธุ์อะไรตั้งแต่เดิมดั้งเดิมไม่รู้สิพี่โต้นี่แหละครับมาจากสายพันธุ์ประทัดจีนอ๋อนี่คือประทัดจีนใช่ครับความแฟนซีของเฟื่องฟ้าที่ส่วนนี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องของสีของดอกแล้วก็ใบเท่านั้นค่ะเรื่องรูปร่างรูปทรงต้นเนี่ยก็มีหลายทรงหลายแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราเรียกว่าทรงหมวกหรือว่าทรงเห็ดค่ะคือตัวนี้จะเป็นโครงลวดโครงหมวกที่เราทำไว้เพื่อให้เขาเลื้อยอย่างนี้ฮะแล้วนอกจากหมวกเนี้ยหนูเห็นเขาตัดกันแบบเป็นหมีเป็นกระต่ายอะไรอย่างเฟื่องฟ้าทำได้ไหมพี่โต้ทำได้ครับเคยทำหมดแล้วครับทั้งมังกรทั้งกระต่ายมังกรเลยครับผมเป็นทรงลูกบอลกลมๆใหญ่ๆทรงหัวใจแล้วก็ลูกหัวใจ2ต้นเห็นไหมฮะลูกหัวใจลงมาหากันเป็นอันนี้ครับเคยทำมาหมดแล้วครับใครที่ชอบรูปแบบบอนไซนี่ก็มีเหมือนกันค่ะตรงนี้เราตั้งใจเลยตั้งใจจะให้เขาเป็นทรงบอนไซลำต้นเนี่ยเราสังเกตเขาว่าจะแตกกิ่งนั้นเราไปตัดดักไปก่อนให้เขาได้ทรงนี้นั่นคือการตั้งใจทำทรงค่ะนี่ครับความเป็นบอนไซนี่มันต้องเป็นยังไงลักษณะต้องเห็นรากอย่างน้อยบอนไซก็คือการโชว์รากเนี่ยเห็นความเห็นกล้ามเนื้อเขาคล้ายๆกล้ามเนื้อมองไปครับกล้ามเนื้อฮะเป็นกิ่งแตกออกไปเนี่ยฮะรากตัวนี้เห็นไหมจะคือการโชว์รากหรือว่าจะเป็นทรงกระโจมแบบนี้ก็สวยสะดุดตาค่ะอีกทรงหนึ่งนี่คือทรงกระโจมเขาจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเลื้อยเราเลยนำมาจัดทรงเป็นทรงอย่างนี้ครับผมแล้วถ้ามันโตเต็มแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าสมมติหนูซื้อไปปลูกแบบนี้ครับผมก็ทั้งดอกทั้งใบนะฮะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเต็มเลยถ้าหนูอยากเลี้ยงเฟื่องฟ้าให้มันเป็นทรงต่างๆต้องดูแลยังไงอย่างนี้ฮะซื้อของเราไปเรามีหลายทรงละซื้อไปปั๊บการดูแลรักษานะครับง่ายๆนิดเดียวครับไม่ยากรดน้ำทุกวันแล้วชอบแดด 100% เลยชอบครับถ้ามีดอกนะฮะถ้ามีดอกเราก็ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าใส่ไปแล้วเขาทิ้งดอกเลยเราจะใส่ปุ๋ยเขาเฉพาะตอนที่ดอกเขาผัดดอกเขาโรยแล้วแล้วหนูอยากให้มันเป็นทรงสวยเหมือนเดิมต้องดูแลยังไงอ่ะง่ายๆนิดเดียวครับตัดแต่งตัดได้ตลอดครับยิ่งตัดยิ่งแตกออกไปตัด1กิ่งแตกออกมา3กิ่งเฟื่องฟ้าจะเป็นอย่างนี้ครับยิ่งตัดยิ่งแตกออกยิ่งตัดยิ่งโตใช่ครับเฟื่องฟ้าจริงๆเนาะมันเป็นไม้เลื้อยใช่ครับไม้เลื้อยไม้รอเลื้อยคือต้องมีโครงให้เขาค่ะใช่ครับต้องมีโครงให้เขาเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆตามโครงประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดไม่มีโครงไม่มีอะไรห้อยลงพื้นนอกจากสีจะแฟนซีแล้วก็ทำให้ทรงมันแฟนซีอย่างนี้เนาะและอย่างแปลงนี้อันนี้คือสวยมากอันนี้คือกระโจมเหมือนกันเนาะใช่ครับซึ่งต้นแบบนี้แพงไม่แพงครับขายราคาสวนก็400บาทนี่คือ400บาทโอ้ยราคาไม่แพงนะเนี่ยอย่างที่สวนของเราเนี้ยค่ะเรามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่หลัก10บาทครับ50บาท60บาทจนไปถึงหลักหมื่นหลักหมื่นครับผมหลักหมื่นนี่มันต้องหน้าตาเป็นยังไงต้องต้นใหญ่เป็นตอใหญ่เลยครับตอใช้อายุเลี้ยงอย่างน้อย 7-8 ปีขึ้นไปถึง10ถึง10ปีประมาณนั้นคุณผู้ชมก็โทรติดต่อมาได้เดี๋ยวมันจะขึ้นเบอร์เอาไว้ให้มีเพจด้วยเนาะที่บ้านสวนเฟื่องฟ้านะบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะมาหาพี่โซ่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โซ่มากนะคะครับเดี๋ยวต้นนี้มินฮิ้วไปเลยนะได้เลย